ใครที่เพิ่งเคยใช้เตารีดไอน้ำมือใหม่และมีปัญหาน้ำหยดไหลซึมตลอดเวลาคลิปนี้มีคำตอบสำหรับปัญหาเหล่านี้ครับสวัสดีแฟนๆช่อง DIY ไปฮันนักกิจทุกท่านครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้เตารีดไอน้ำของยี่ห้อ T-Far รุ่น Easy Steam ขนาด 1,400 วัตต์ครับจะเป็นการแนะนำถึงวิธีการใช้สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้เลยและอาจจะประยุกต์ใช้สำหรับใครที่ใช้เตารีดไอน้ำในยี่ห้ออื่นๆสายไฟที่ทำมาก็มีความยาวถึง2เมตรในส่วนตัวเตารีดนะครับก็เป็นลักษณะของพลาสติกด้ามจับจะถนัดมือถังบรรจุน้ำสามารถบรรจุได้ถึง220มิลลิลิตรตัวปรับอุณหภูมิมีเลเบลภาษาอังกฤษติดอยู่นะครับถ้าเราสังเกตให้ดีจะมีลักษณะของไม่พ่นไอและการพ่นไอและลักษณะของผ้าและระดับความร้อนเป็นจุดนะครับมีแต่1จุด2จุด3จุดจนถึงขีดของแม็กนะครับเมื่อเรามองจากมุมด้านบนจะมีจุดเติมน้ำจุดปรับเปลี่ยนการไม่พ่นไอพ่นไอและทำความสะอาดและปุ่มกดพ่นไอและฉีดน้ำการใช้เราเริ่มต้นจากการเติมน้ำเราก็จะเปิดฝาออกมาเติมน้ำซึ่งระดับนะครับจะมีขีดแม็กในตรงนี้ถ้าใครมีเหยือกก็จะเติมให้สะดวกกว่านี้ผมขออนุญาตใช้การเติมผ่านทางขวดน้ำนะครับประมาณนี้เลื่อนไปที่ตำแหน่งการปิดการพ่นไอนะครับตลอดการใช้งานแนะนำให้ตั้งพักเป็นลักษณะการหงายแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำหยดจากนั้นให้เราเสียบปลั๊กเมื่อเราจะใช้งานแล้วกรณีที่ต้องการใช้รีดผ้าธรรมดาโดยที่ไม่ใช้ไอน้ำนะครับเราก็ไม่ต้องเติมน้ำก็ได้และเราก็ปิดตัวพ่นควันนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการใช้ลักษณะของไอน้ำช่วยให้เราเลื่อนไปที่ไอน้ำนะครับปรับอุณหภูมิตอนนี้อยู่มินอยู่เริ่มมาที่ขีดแรกนะครับซึ่งในจุดแรกก็จะเป็นความร้อนแบบเริ่มต้นซึ่งจะมีขีดของการไม่พ่นไอน้ำนะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ถ้าหากว่าเป็นผ้าที่ต้องใช้ลักษณะความร้อนที่ต่ำแต่ถ้าหากต้องการทำให้ผ้ารีดได้เร็วขึ้นโดยใช้ไอน้ำนะครับให้เราเลื่อนมาที่ขีดนี้เลยจะมีลักษณะของการพ่นไอนะครับต่อจากนั้นเราก็สามารถเริ่มได้เลยสังเกตก็คือเราต้องให้ไฟสถานะสีแดงเมื่อกี้ดับไปก่อนข้อดีของที่แตกต่างกับเตารีดธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีระบบไอน้ำนะครับก็คือไอน้ำจะช่วยทำให้ผ้าของเรานั้นสามารถรีดได้เรียบได้เร็วขึ้นนะครับในเวลาที่เท่าๆกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้แรงน้ำหนักในการกดผ้าให้แรงมากครับและถ้าหากต้องการให้มีการพ่นน้ำเพื่อให้ผ้ามีความชื้นมากขึ้นให้กดปุ่มทางด้านขวานะครับเป็นลักษณะการพ่นฉีดน้ำแบบนี้นะครับและถ้าหากต้องการให้เพิ่มมีการพ่นไอน้ำนะให้กดปุ่มนี้จะมีการพุ่งควันออกมานี่แบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เรามีการเน้นในส่วนที่ต้องการทำให้ผ้ารีดได้เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อต้องการได้ไอน้ำที่มากขึ้นให้เราปรับไปที่ความร้อนสูงหรือ3ขีดนะครับถ้าลองกดดูไอน้ำนะครับจะแรงมากแบบนี้การทำความสะอาดด้วยระบบ self clean ให้เราเติมน้ำจนเต็มนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กตั้งอุณหภูมิให้ร้อนสุดจนไฟสีแดงดับลงแล้วให้ถอดปลั๊กต่อจากนั้นให้เปิดเซลฟ์คลีนแล้วก็เขย่าเอาน้ำออกได้เลยแล้วก็ผลักไปที่ตรงเซลฟ์คลีนนะครับแล้วก็ค่อยๆเขย่า
เอียงน้ำจนหมดนะครับการใช้เตารีดอย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เราสามารถใช้เตารีดได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วทำให้การรีดเป็นประสิทธิภาพและที่สำคัญคือจะช่วยทำให้เราช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างชัดเจนครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามรับชมคลิปของช่อง DIY ภารกิจทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ